สวัสดีครับผมแพนไพบุญพงษ์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งาน Defense 2019นะฮะที่ Impact Challenger เมืองทองธานีก็เท่าที่เห็นเนี่ยมีของที่มาโชว์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกการสงครามทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถคุ้มเกราะนะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ในการสอดแนมอุปกรณ์ในการพวกนี้ทำลายล้างทั้งหลายอ่ะปกติเราจะไม่ค่อยได้ดูงานอะไรที่มีของมาโชว์ในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับสำหรับคนที่ต้องการรถที่คล่องตัวนะครับขับในเมืองสะดวกสบายด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัดนะฮะยาวแค่6เมตรกว้างแค่2เมตรรถเกราะชัยเสรีนะครับเหมาะที่สุดกับยุคนี้เดินทางไปไหนมาไหนสบายใจสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านดูป้ายนะครับFW 4x4 นะครับเป็นรถครับเป็นรถสำหรับการสอดแนมนะครับเครื่องยนต์300ม้านะฮะ300ม้าอันนี้ไม่รู้ใช้กล่อง ECU Shop หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามี300แรงม้าแล้วก็มี Differential Lock ระบบกับเครื่อง4ล้อตลอดเวลาอ่านสเปคแล้วจำไม่ค่อยได้อู้ไม่เคยแตะพวกการศึกการสงครามเนี่ยนี่มีนี่ด้วยเบรก ABS ยางรันแฟลตนะฮะโดนยิงยางรั่ววิ่งได้อีก50กิโลนะครับไม่ต้องห่วงด้านข้างนะครับเท่แกร่งครับด้วยบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานถังน้ำมันสำรองแขวนไว้ด้านข้างไว้ให้ด้วยนะฮะหน้า365ซีรีส์85ขอบ20หาได้นะครับวงเวียน22ไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าขอบ20เท่า Audi Q7 S Edition เลยไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟลคเตอร์นะฮะเป็นตาเพชรแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับน่าจะเป็นหลอด LED เดี๋ยวลองมาดูภายในของตัว FW 4x4 นะฮะคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถแบบ5+1ที่นั่งก็คือ1คนขับแล้วก็5คนนั่ง5คนนะฮะออปชั่นภายในนะฮะเท่าที่เห็นพวงมาลัยสปอร์ต2ก้านนะครับพวงมาลัยสปอร์ต2ก้าน wow. แล้วก็มีอาร์เบาะเอ็นได้เป็นเบาะก็เป็นเบาะสปอร์ตเหมือนกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจเป็นเบาะ M สปอร์ตหรือเปล่าเนี่ยหลังคาฮะพาโนรามิกเป็นมิลิเตอรี่พาโนรามิกนะฮะหรูหราเต็มพิกัดนะครับใครสนใจจะซื้อเอาไว้แบบรับส่งลูกที่โรงเรียนก็ลองติดต่อนะฮะชัยเสรีนะครับชัยเสรีผลงานคนไทยครับผลงานคนไทยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับเพื่อนบ้านซื้อ Ranger Raptor มาข่มเรานะครับเชื่อผมเอาคันนี้ไปข่มทีเดียวจบต่อไปเรามาดูนะฮะนี่นะครับเดวูไม่ใช่เดวูเอสบาโลแฟนตาซีอะไรเงี้ยนะเป็นเดวูชิปบิลดิ้งแอนด์มารีนเอนจิเนียริ่งซึ่งทำเกี่ยวกับพวกกิจการเรือสำหรับพวกทหารนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นแบบจำลองของเรือดำน้ำของเดวูนะฮะDSME 1400นะครับผมความยาวเรือดำน้ำนี่อยู่ที่61.3 เมตรนะฮะข้างในก็มีการแบ่งเป็นห้องหับต่างๆส่วนที่เป็นขับเคลื่อนอยู่ท้ายเรือนะฮะดูแล้วอยากไปหาหนัง The Hunt for Red October กลับมาดูจังเลยก็มาอยู่ที่บูธ Yugo Import นะฮะ Yugo Import นะฮะมีคำว่า Republic of Serbiaเซอร์เบียก็คือเป็นหนึ่งในยูโกสลาเวียเก่านั่นเองนะครับไอ้นี้เป็นแบบม็อกอัพนะแต่ทรงแม่งสวยอะพรีแม็กซ์นะครับเรือลาดตระเวนแบบไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ติดตั้งอาวุธทำความเร็วสุดได้50น็อตมีคนประจำการ4คนนะครับแล้วก็ทำมากูอ่านไม่รู้เรื่องเลยทำไมมันไม่ง่ายเหมือนรถวะนึกถึงไอ้ที่คนเอาเนี่ยนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้หัวจระเข้มาทำเป็นเรือบังคับวิทยุอะเราแล่นไปตามน้ำเราไปหลอกคนไอ้เนี่ยทรงแม่งเหมือนเลยอันนี้เป็นเครื่องบินฝึกนะฮะเขาบอกชื่อรุ่นลาสตาผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรหัสรุ่นย่อยหรือสเปคไงแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่ามันทำความเร็วสูงสุดได้320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเป็นเครื่องบินเอาไว้สำหรับฝึกนักบินนะฮะ
คาโนปี้เครื่องข้างบนดูแล้วนึกถึงเครื่องบินฝึกของบราซิลรุ่นซูเปอร์ทูคาโน่นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้แตะเรื่องพวกมิลิเทอรี่อย่างนี้นานแล้วเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วทรงแม่งโคตรสวยดีเลยก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวขั้นพื้นฐานนะฮะสำหรับคุณผู้หญิงใช้นะฮะตั้งสกุลนึกว่าขวดน้ำหอมอันนี้ก็มีน้ำหอมหลายแบบให้คุณเลือกนะฮะแล้วแต่กลิ่นคุณอยากได้เอาไปงานเลี้ยงอยากได้ไปผับเนี่ยเลือกน้ำหอมแบบที่ถูกอ่ะแล้วมันจะดีแต่น้ำหอมนี่เคลื่องแล้วตายนะฮะบอกไว้ก่อน Envo Star We Slave Lives for Living ไม่ใช่ Slave นะฮะ Save โทษทีอันนี้นะครับผมเป็น Ford Everest Armored คือเป็น Ford Everest เนี่ยแหละแต่ว่ามีการเสริมเกราะกันกระสุนเข้าไปนะครับผมดูภายนอกนี่ก็คือเหมือนกับ Ford Everest ทั่วไปที่เราเคยรีวิวมาแล้วนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับพอเป็นรถกันกระสุนเนี่ยมันก็ต้องมีการ modify เพิ่มอย่างแรกเลยก็คือยางนะฮะยางนี่ก็เป็นยางแบบ run flat นะครับพอ18นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นรันแฟลตซึ่งสามารถวิ่งได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังรั่วนะฮะแล้วก็แล่นได้เป็นระยะทาง10กิโลเมตรเดี๋ยวลองมาดูภายในกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกโอ้โหคุณขออนุญาตให้ฟังเสียงนะสุดยอดก่อนจะดูภายในเดี๋ยวให้ดูประตูก่อนนี่จะบอกว่าประตูกันกระสุนนะครับของ Ford Everest คันนี้นะฮะถ้ามึงทำประตูหนีบนิ้วนะครับบอกได้คำเดียวตายเพราะน้ำหนักประตูนี่แบบหนักชิหายหนักมากนะฮะแต่ถ้าเกิดมันจะปกป้องชีวิตเราได้แม่งก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละจริงๆแล้วรถคันนี้ก็คือเป็น Everest รุ่น 3.2 ลิตรนะฮะเครื่อง200แรงม้านี่แหละแนวหลังคานะครับกับเสาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่หมดเลยนะฮะเห็นนะครับว่าจะมีการยึดหมุดแล้วก็มีโครงที่เป็นพวกคาร์บอนน่าจะเป็นคาร์บอนที่ช่วยในการดูดซับกระสุนนะฮะที่ดูชั้นกระจกนะครับชั้นกระจกนี้จะเห็นไหมฮะผมสามารถเอานิ้วเนี่ยนิ้วผมเอานิ้วชี้วางเนี่ยมันหนาจากขอบข้างนอกมาขนาดนี้ครับใครรู้สึกว่าน้อยใจชีวิตนะฮะเอาหัวโขกกระจกนี่รับรองตายได้มีปัญหาขอบตรงนี้ก็มีการทำเป็นบาร์รับขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่ยางนุ่มๆนะมันแข็งเป็นชิ้นแข็งเลยอันนี้นะครับเป็นพื้นที่หลังฝาโปร่งนะฮะเพราะว่าเขาต้องเอาเกราะมาติดไว้ตรงนี้เนี่ยกับกระจกกันกระสุนกระจกนี่ได้ข้อมูลเพิ่มมาละที่เขาบอกมาละว่ารอบคันเนี่ยกระจกหนา40มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอาร์มอร์เพลทกันกระสุนเหมือนกันซึ่งนะฮะสามารถกันกระสุนแบบระดับอาก้าระดับ M16 ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดยิงแม่งอยู่งั้นสักชั่วโมงนึงมันก็น่าจะรู้ได้เหมือนกันแหละแต่คงไม่มีใครบ้าทำอย่างนั้นนะฮะการที่เขาต้องสร้างเป็นแผ่นขึ้นมาข้างหลังแบบนี้แทนที่เอาไปไว้ตรงฝาโปร่งหลังเพราะว่าไม่งั้นฝาโปร่งหลังเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ขึ้นนะฮะยกไม่ขึ้นเศรษฐีไม่ชอบนะฮะขนาดพื้นที่ตรงนี้ใส่ถุงป๊อปไม่ได้เนี่ยผมว่าบางคนก็จะบ่นแล้วแต่อย่างไรก็ตามแผ่นอาร์มอร์เพลทข้างหลังนี่สามารถที่จะคอนฟิกให้ติดตั้งไปข้างหลังได้ถ้าไม่เอาเบาะแถว3นี่ชีวิตยิ่งง่ายนอกจากนี้นะครับผมข้างใต้รถเนี่ยก็จะมีการโบกวัสดุกันกระสุนและกันระเบิดนะฮะสามารถกันระเบิดน้อยหนาลูกเลี้ยงแตงโมส้มโอฟักแฟงได้นะฮะไม่มีปัญหาเข้า
าบอกว่าตัวส่วนของช่วงล่างเนี่ยอัปเกรดใหม่เพื่อรับกับน้ำหนักของรถซึ่งจากเดิมเนี่ยฟอร์ดรุ่นนี้จะหนักอยู่ที่ 2,450 กิโลกรัมมันก็จะเพิ่มอีก600โลเป็น 3,050 กิโลกรัมนะครับช่วงล่างจึงจะต้องมีการอัปเกรดใหม่ให้รองรับกับน้ำหนักตัวรถที่เพิ่มอย่างไรก็ตามแต่นะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะโดยสารเนี่ยมันจะไม่สามารถนั่งได้ 7-8 คนละมันจะได้เต็มที่5คนเพราะเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักที่ระบุไว้นะครับผมรถฟอร์ดกันกระสุนคันที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะฮะมูลค่าของมันอยู่ที่ประมาณ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านกว่าแต่เวลาจะสั่งเนี่ยไม่ต้องไปสั่งกับฟอร์ดเซลล์ประเทศไทยนะครับไม่ต้องไปโชว์รูมใกล้บ้านด้วยคุณต้องไปติดต่อกับบริษัทนี้ครับ Ford Global Fleet Sales นะฮะซึ่งเขาจะเป็นบริษัทคนละบริษัทกันแล้วเวลาคุณสั่งรถเนี่ยก็สั่งกับเขาแล้วเวลาจ่ายก็คือต้องจ่ายเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วคุณก็จะได้รถกันกระสุนคันนี้นะครับกลับไปใช้ที่บ้านดูแล้วก็น่าจะเหมาะจริงนะครับถ้าเกิดคุณทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการโดนยิงสูงนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับคือไม่ใช่ว่าผมไม่มีเรื่องกับใครนะกูไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวเราลงมาดู Ford อีกคันนึงดีกว่านะครับผมคันนี้เขาเรียกว่าเป็น Ranger เป็น Light Utility Vehicle นะครับซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็สัมภาระที่บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเห็นข้างหลังนี้เป็นรถสำหรับใช้งานลุยเฉพาะแต่ไม่ได้หุ้มเกราะแบบคันสีดำเมื่อกี้นะครับผม Ford Ranger Light Utility Vehicle นะครับผมหน้าตานี่ดูปวดสัตว์โหดจริงๆโหดกว่าแรปเตอร์อีกนะครับล้อนี่ยังเป็นล้อแบบกระทะเหล็กเลยนะฮะแล้วก็มีกันชนมีเสาแบบดูเสาอากาศแปลกหลังคาเรดาร์คันนี้จะเป็นรถที่ดีไซน์ให้เป็นรถที่นอกจากจะใช้เป็นรถสำหรับการลาดตระเวนแล้วนะครับก็จะยังสามารถบรรทุกกำลังพลเล็กๆข้างหลังได้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คันนี้จะไม่มีการหุ้มเกราะแบบรถคันสีดำที่ว่ามานั่นก็ทำให้สนนราคาของมันเนี่ยลงมาอยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์นะฮะนี่คือที่นั่งข้างหลังนะครับผม 80,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยไม่รวมภาษีคือประมาณ2ล้านกว่าแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ยังไม่มีคนสั่งออเดอร์รถรุ่นนี้ในประเทศไทยนะครับแต่ลองถามมาคร่าวๆนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะสั่งรถรุ่นนี้มาวิ่งในประเทศไทยคุณกำเงินไว้3ล้านแล้วติดต่อไปทาง Ford Global Fleet Sales นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยคันนี้เป็นพวงสเปคพวงมาลัยซ้ายนะฮะน่าจะทำตามความต้องการของลูกค้าในฝรั่งเศสนะครับที่ประตูนี้ก็แบบกระจกไฟฟ้าตำแหน่งยึดหูเนี่ยต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะฮะมีกระเป๋าสำหรับใส่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ได้ที่ใส่ได้แหละเบาะยังเป็นแบบปรับไฟฟ้าอยู่นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นสเปค Factory ของ Ranger หน้าปัดเป็นแบบตัวไฮโซมีจอ MID นะครับแล้วก็ทางนู้นโอ้โหอันนี้เจ๋งมากขอให้ดูชัดนี่เลยครับเป็นที่ยึดไรเฟิลโอ้ยสวยงามมากอ่ะจริงๆนะเอามาใช้กับรถพวกวิ่งในประเทศไทยเนี่ยพวกขับช้าเลนขวาเนี่ยคนนึงขับคนนึงส่อง oh, no. ยิงยางให้แม่งลงข้างทางกันไปไม่ต้องถึงตายหรอกเนาะนี่ข้างหลังก็มีที่ยึดปืนอีกโอ้ยความสะดวกสบายมันจะไม่เท่าแรปเตอร์หรอกท่านผู้ชมแต่ว่าความน่ากลัวเนี่ยแม่งกินขาดแล้วก็มาคันสุดท้ายนะครับเดบูตของ Ford Global Fleet Sales นะครับคันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็น Light Utility Vehicle เป็นรถแบบPetrol Car สำหรับการลาดตระเวนคล้ายกันกับ Ranger คันเมื่อกี้แต่เนี่ยมันคือ Everest ไงราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าคันเมื่อกี้หน่อยนึงคันเมื่อกี้ 80,000 US ดอลลาร์ส่วนคันนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ80,000 ถึง 120,000 แล้วแต่ออปชันที่ใส่ลงไปนะครับผมในรถนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารแล้วก็มีของที่ส่วนที่ผมชอบมากเลยก็คือมันเป็นรถที่ผลิตตามความต้องการของกองทัพฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีการปรับแต่งเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนใหม่ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยไอ้เจ้าคันนี้พูดง่ายเอาน้ำมันเครื่องบินเติมได้ครับแล้วก็มันก็ยังวิ่งได้ซึ่งมันเป็น requirement ของทางกองทัพเขาผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาน้ำมันปาล์มเอามรกตเอาอะไรนี้เติมแล้วมันจะวิ่งได้หรือเปล่านะฮะเบาะนั่งคันนี้นะครับเป็นสีเขียวแบบเขียวมันสายนาฬิกานาโต้เขียวอ่ะเหมือนนาฬิกาทหารนะโคตรเท่เลยมองตรง
จะเป็นพวกอุปกรณ์วิทยุสื่อสารนะครับอุปกรณ์วิทยุสื่อสารแล้วก็หน้าปัดและพวงมาลัยดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นธรรมดาที่เอามาดัดแปลงนะครับผมนี่เพื่อความสบายนะครับแอร์หลังคาแอร์หลังคาก็ยังมีอยู่นะครับแอร์แถว2มีอยู่นะครับคือน่าจะเป็นรถที่เอาไว้ใช้ผู้ออกลาดตระเวนทั่วไปรวมถึงเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแถบที่รถธรรมดาเข้าไม่ถึงนะฮะสิ่งที่เห็นส่วนมากในงานพูดง่ายเป็นสิ่งที่ผมไม่มีความรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็คือพวกอาวุธปืนพวกกระสุนแล้วก็พวกเทคโนโลยีอากาศยานซึ่งพูดตามตรงว่าไม่รู้จะพูดอะไรคันนี้นะครับเป็นของบริษัทโควิโก้นะครับรถหุ้มเกราะรุ่น KMPV นะตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวลองไปส่องดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับพวงมาลัยนะฮะขนาดค่อนข้างโตเลยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับจะไม่รู้มีครูซคอนโทรลให้หรือเปล่ากุญแจไม่ปุ่มสตาร์ทไม่มีนะฮะเป็นแบบบิดกุญแจเอาก็เท่าที่เห็นนะฮะเราได้ไปดูบรรยากาศของงาน Defense 2019ที่จัดขึ้นที่ Impact Challenger เมืองทองธานีแล้วนะครับผมวันนี้วันที่11พฤศจิกาก็จะเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วนะครับผมถ้าใครจะมาดูก็คงไม่ทันแล้วล่ะนะแต่ว่าก็ถ้าปีหน้ามีอีกก็น่าเป็นของที่น่าสนใจน่ามาดูนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบพวกโดรนพวกยุทธวิธีหรือพูดง่ายคุณเป็นคนที่อ่านแมกกาซีนประเภทสมรภูมิหรือแทงโก้อย่างเงี้ยก็ควรมาดูเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอย่าลืมเอานำบัตรมาด้วยนะครับรีจิสเตอร์แล้วก็เข้าไปปีหน้าเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับ